เคียงข่าวของเราในวันนี้นะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าชุดตรวจโควิด19แบบเร็วนี้มันมีวิธีการทำงานอย่างไรนะบางแบบใช้เลือดบางแบบนี่จะใช้ในการแย่เข้าไปนะเพื่อหาสารคัดหลั่งต่างๆมาดูการทำงานของมันเลยครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันมี2ประเภทด้วยกันนะสำหรับชุดตรวจเร็วแบบแรกเนี่ยก็คือ Rapid Antigen Test นะครับแบบที่2เรียกว่า Antibody Rapid Test คำว่า Rapid เนี่ยมันแปลว่าเร็วนะครับคราวนี้มาดูแบบแรกก่อนวิธีการหาเชื้อก็จะคล้ายกับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต้องแยกก้านสวอบเข้าไปบริเวณโพรงจมูกของเราเพื่อหาเชื้อคำถามก็คือว่าแยกเข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรคำตอบก็คือว่าต้องแยกเข้าไปลึกๆนะครับเพื่อหาส่วนของไวรัสโควิดหรือแอนติเจนในกราฟิกนี้ก็คือเจ้าหนามสามเหลี่ยมนี่แหละครับสมมุติว่าก้านสวอบเนี่ยเกลี่ยไปถูกแอนติเจนแอนติเจนมันก็จะติดมากับก้านสวอบเมื่อเราไปตรวจสอบตามขั้นตอนวิธีการใช้ก็จะปรากฏแถบสีบริเวณตำแหน่งที่ตรวจจับแอนติเจนบนแผ่นไนโตรเซลลูโลสก็จะขึ้นมาเป็น2ขีดนี่เองแหละครับจึงเป็นที่มาของชื่อ Antigen Rapid Test นั่นเองครับอีกแบบหนึ่งนะเป็นชุดตรวจเร็วแบบที่2ที่เรียกว่า Rapid Antibody Test ความแตกต่างสำคัญอยู่ตรงที่คำว่า Antibody นี่แหละครับโดยการตรวจแบบนี้จำเป็นต้องเจาะเลือดวิเคราะห์ว่าในเลือดเราเนี่ยมี Antibody หรือว่าภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 หรือไม่ในกราฟิกนี้เราทำ Antibody เป็นรูปตัว Y นะครับหากพบว่ามีตัว Y หมายความว่าร่างกายของเราอาจจะมีเชื้อโควิดเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้ผลิตภูมิคุ้มกันมาเพื่อต่อสู้กับมันอย่างไรก็ตามในประเทศไทยของเราวิธีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าไม่แนะนำเพราะอะไรล่ะเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนอยู่ประเด็นก็คือว่าภูมิคุ้มกันที่ตรวจเจอด้วยระบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือจากวัคซีนก็ได้ซึ่งมันแยกออกจากกันยากนะครับความหมายของเครื่อง Rapid Antigen Test เป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้ดีกว่าในตอนนี้นะทาง อย. อนุญาตให้บริษัทจำนวน24ยี่ห้อจำหน่ายชุดตรวจเร็วให้สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนล่าสุดได้ปรับรูปแบบการใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นคาดว่าจะสามารถมาช่วยลดปัญหาคอขวดที่ประชาชนจำนวนมากรอกันอยู่เนี่ยนะครับคือหลายคนก็ไปรอรับบริการตรวจ RT-PCR แต่ถ้ามีชุดตรวจเร็วนี้ก็อาจจะช่วยได้ทำให้ประชาชนทราบว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่จะได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะตกลงเนี่ยคือต้องมีคำว่า Rapid นำหน้าหรือเปล่าเพราะเห็นไม่ว่าจะเป็นแบบแอนติเจนไม่ว่าจะเป็นแบบแอนติบอดีความจริงก็มี Rapid อยู่ในชื่อด้วยนี่ครับวันก่อนหน้านี้ฮะผมมีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปอธิบดีท่านบอกมาเลยนะครับขอความร่วมมือเลยว่าช่วยตัดคำว่าแล็บผิดเนี่ยออกไปหน่อยไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะสงสัยมากแล้วก็สับสนความแตกต่างกันระหว่างการตรวจแบบแอนติเจนกับการตรวจแบบแอนติบอดีซึ่งที่อย.เขาอนุมัติชุดตรวจมาให้เนี่ยรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าไฟเขียวมาให้คือเฉพาะแบบแอนติเจนเทสคิดเท่านั้นแอนติบอดียังไม่ได้นะฮะเนื่องจากมันมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจสงสัยต่อคือในช่วงนี้เนี่ยการตรวจโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตยังมีเพียงแค่สถานพยาบาลเท่านั้นเริ่มนำร่องก่อนก็คือจุดตรวจของสปสช.ซึ่งในเวลานี้มีอยู่3จุดไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาทูปัตเตมีอยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานที่หัวหมากไม่ว่าจะเป็นจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสปสช.ณเวลานี้เนี่ยคำถามคือถ้ามีการไปตรวจแล้วพบว่าผลติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอะไรต่อบ้างกับจุดเหล่านี้ครับวันนี้นะครับจะเป็นท่านเลขาจะเป็นท่านรองเลขาสปสช.ยืนยันฮะถ้าสมมติคุณไปตรวจแต่ก่อนจะไปตรวจแนะนำนิดนึงขอให้จองคิวก่อนล่วงหน้าด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการ walk in เข้าไปเขาจะได้มีการจัดคิวแล้วการตรวจเนี่ยจะได้ไม่หนาแน่นแออัดจนเกินไปครับวิธีการในการจองคิวไปตรวจกับจุดตรวจของสปสช.เข้าไปได้ทางหน้าแฟนเพจ Facebook สปสช.พิมพ์ไปเลยฮะ4ตัวอักษรเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมี QR code ขึ้นมาให้คุณทำการสแกนแล้วจากนั้นไปกรอกข้อมูลแล้วก็ทำการจองคิวให้เรียบร้อยเขาจะมีการกำหนดเอาไว้เลยว่า1ชั่วโมงเนี่ยตรวจได้เท่าไหร่จะได้ไม่แออัดจนเกินไปแล้วสมมติพอถึงเวลาไปตรวจปุ๊บพบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดขึ้นมาจากการตรวจโดยใช้แอนติเจนเทสคิตเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยฮะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้คุณหมดเลยเขาจะเริ่มต้นจากการดูอาการคุณก่อนถ้าคุณเป็นกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการเดี๋ยวจะมีรถทหารพาจากจุดตรวจผมสมมตินะเช่นอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยอาคารจอดรถชั้น5ตึก B เนี่ยเขาจะพาคุณกลับมาที่บ้านแล้วเริ่มต้นโฮมไอโซเลชันโดยจะไปจับคู่คุณเอาไว้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วจากนั้นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ว่านี้จะส่งข้าวปลาอาหารเครื่องวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนรวมไปถึงยาฟ้าทลายโจรมาให้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดณขณะที่คุณทำโฮมไอโซเลชันอยู่จู่ๆอาการหนักขึ้นมาหายใจเหนื่อยหอบไม่ไหวแล้วจากนั้นโทรขอความช่วยเหลือเขาความจริงเขาเนี่ยจะมีการวิดีโอคอลมาหาคุณเนี่ย2ครั้งต่อวันเป็นเทเลเมดิซีนเป็นเทเลเมดิซีนเลยฮะขณะเดียวกันณขณะที่คุณมีอาการหนักขึ้นแล้วกำลังรอคอยเตียงของผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองกับสีแดงอยู่เดี๋ยวเขาส่งยาฟาวิพิลาเวียมาให้ถึงที่บ้านด้วยขณะเดียวกันถ้าบ้านไม่พร้อมคืออาจจะไม่ได้มีห้องหับที่แยกสัดส่วนเนี่ยเขาก็จะมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็คือการกักเป็นชุมชนก็คือเขาใช้หลักบวรถ้าบ้านเนี่ยไม่สะดวกก็จะเป็นวัดหรือว่าโรงเรียนต่อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดมาจบกระบวนการเลยนะฮะถ้าไปตรวจกับทางสปสช.ซึ่งในเวลานี้มีอยู่3จุดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเขาจัดการให้หมดเลยนะฮะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ